นี่ก็จะเป็นชื่อร้านนะคะจิงชัยจาจังค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะคะไปกินกับจาจังเมียนแล้วก็จังปงค่ะมาแล้วค่ะอาหารอันนี้จะเป็นจังปงนะคะมาทานอาหารนอกบ้านนะคะวันนี้อยู่ใกล้ๆบ้านค่ะร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็จาจังเมียวก็ราคาไม่แพงค่ะอันนี้จะเป็นจาจังเมียวนะคะจาจังเมียวค่ะอันนี้จะเป็นเซตเมนูเซตนะคะก็จะมีถังโซโยแล้วก็อันนี้คือกั้นพุงกีนะคะเป็นไก่ราดซอสค่ะนะคะแล้วก็เป็นเกี๊ยวทอดค่ะมาทานด้วยกันนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ทานจังปงจังปงทะเลจำปงจะมีรสชาติคล้ายต้มยำบ้านเราแต่ว่าเขาจะไม่ออกเปรี้ยวนี่นั่นเองค่ะอร่อยค่ะแสงอาหารทะเลเยอะแยะอันจะเป็นหนังคุยค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อหมูทอดกรอบแล้วก็ราดซอสเปรี้ยวหวานนะคะออกเปรี้ยวเป็นไก่ราดซอสราดซอสเกาหลีนะคะกรอบแล้วก็ราดซอสออกเผ็ดหวานๆนะคะอร่อยค่ะถ้ามาเนี่ยต้องลองทานดูนะคะอร่อยค่ะยังจะจำเงินสามีถูกอันนี้ก็อร่อยนะคะวันนี้เขาขายถูกมากเลยค่ะแค่ 2,500 บาทค่ะจะจำเงินถูกแล้วก็อร่อยได้เยอะด้วยนะคะชุนจังนะคะเขาเรียกว่าชุนจังเวลากินจานแมวต้องกินเนี่ยจิ้มนะคะคนข้างๆมีการขอปังหนูจ้าจ้างนี่จ้าจ้างอยู่ฮันดูรู้ตัวได้ก็ได้เฮ้ยนะอันเดกมันดูมาพอจ้าจ้างไปกินมันก็มาสิยานี่คือThank you.
มดแล้วอร่อยมากคอนเฟิร์มค่ะร้านนี้ถ้ามีโอกาสได้มาเกาหลีนะคะร้านนี้คอนเฟิร์มค่ะลองมาทานดูนะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะคะถ้าใครมีโอกาสได้มาแวะมาเที่ยวแถวๆนี้นะคะก็คือเดี๋ยวลองแวะมาทานดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เยอะด้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ